สวัสดีครับผมเอกไฟจ้าอุดรธานีครับวันนี้ผมก็อยู่กับ Nissan Navara นะครับเป็นตัว Back Edition รถออกใหม่ป้ายแดงเลยนะครับผมแต่ว่ามีปัญหาเรื่องไฟหน้าไม่สว่างนะครับโคมไฟหน้าจะเห็นว่าตัว Back Edition เนี่ยก็จะเป็นโปรเจคเตอร์เลนส์ LED มาจากโรงงานนะครับผมแต่ว่าลูกค้ามีปัญหาเรื่องไฟหน้าไม่สว่างครับก็เลยมาอัปเกรดเรื่องของไฟตัดหมอกโปรเจคเตอร์เลนส์ครับมาดูตรงนี้ครับจะเห็นว่าไฟตัดหมอกโปรเจคเตอร์เลนส์นะครับตัวนี้เห็นไหมติดตั้งได้อย่างสวยงามครับก็คือถอดของเดิมออกนะครับแล้วก็เอาตัวนี้ใส่ลงไปแทนนะครับตัวนี้จะเป็นโปรเจคเตอร์เลนส์ขนาด3นิ้วครับเป็นเคลียร์เลนส์ให้ไหมดูเนี่ยเป็นเคลียร์เลนส์ครับเลนส์จะใสนะครับผมเป็นตัดหมอกโปรเจคเตอร์นะฮะตัวนี้เป็นใช้หลอดซีนอนครับเป็นซีนอน 5500K นะครับผมประหลาดเป็น45วัตต์ฟาสต์ไบท์นะฮะเห็นว่าติดตั้งได้อย่างสวยงามลงตัวครับดูดิอยู่ตรงหน้ากากลงนี่พอดีเลยซึ่งเป็นอะไรที่ยากนะครับในการทำแบบนี้ต้องลงรายละเอียดเยอะพอสมควรนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูอีกข้างครับอีกข้างจะเห็นว่าเช่นกันเป็นโปรเจคเตอร์เลนส์ขนาด3นิ้วเป็นเคลียร์เลนส์ครับแล้วก็ติดตั้งในอย่างสวยงามลงตัวตรงรูหน้ากากพอดีเลยนะครับคราวนี้เรามาดูแสงกันบ้างเดี๋ยวขอยืนฝั่งนี้นะฝั่งคนขับโอเคก็จะเห็นว่าแสงสว่างคมชัดสว่างมากๆเลยเห็นไหมคัตออฟกว้างนะครับผมกว้างมากๆเลยนะฮะพาไปดูคัตออฟใกล้ๆคัตออฟจะเห็นว่ามีแสงบูคัตออฟปนมาด้วยนะครับผมแสงสว่างคมชัดไม่พ้าเบอร์เห็นไหมสว่างมากนะครับผมคมชัดมากเลยเทียบกับไฟตัดหมอกเดิมมีคนละเรื่องบอกไว้เลยนะครับผมไฟตัดหมอกเดิมก็คือมีแค่ฟุ้งกับใกล้นิดเดียวอันนี้พุ่งไกลด้วยนะจะเป็นระบบโปรเจคเตอร์เลนส์แต่คราวนี้เรามาดูเทียบกับไฟหน้ากันบ้างนั่งในรถก่อนนะครับพอเรานั่งในรถอันนี้ฟิล์มหน้าผมว่าน่าจะมี 60-70% นะมืดมากนะครับผมแต่นี้ก็ยังเอาอยู่เดี๋ยวลองปิดไฟตัดหมอกเปิดไฟตัดหมอกครับปิดเปิดเป็นฟาสต์ไบค์ไม่ต้องกังวลอะไรติดเร็วนะครับเดี๋ยวลองเปิดไฟหน้าบ้างดูสิโอ้เดี๋ยวกล้องผมไม่โฟกัสโฟกัสละเห็นไหมครับนั่งดูตรงนี้จะสังเกตได้เลยว่าไฟตัดหมอกจะเข้มกว่าไฟหน้าได้อย่างชัดเจนเห็นไหมไฟหน้าจะบางไปเลยนะครับผมเห็นเส้นตัดหมอกชัดเจนบอกไฟหน้าอีกไฟตัดหมอกคมกว่าไฟหน้าเยอะเลยอันนี้คือฟิล์มดำมากๆนะครับรถออกใหม่ป้ายแดงฟิล์มใหม่กิ๊กๆเดี๋ยวไปดูยืนตรงนี้ครับตรงนี้ก็จะเห็นว่าเห็นไหมไฟตัดหมอกจะเข้มกว่าไฟหน้าอย่างชัดเจนเลยเห็นไหมครับดูรู้เลยนะครับผมไม่ต้องใช้เครื่องวัดไม่ต้องใช้อะไรเลยนะครับเห็นไหมยิ่งเดินมาใกล้ยิ่งเห็นเห็นว่าไฟตัดหมอกเนี่ยสว่างคมชัดกว่าไฟตัดไฟหน้าได้อย่างชัดเจนเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้บ้างเดี๋ยวผมจะยืนตรงกลางเลยหันไปที่รถครับโอเคหันมาที่รถเนี่ยเดี๋ยวเรามาใส่ผ่านไปก่อนเลยครับโอเคหันมาที่รถครับเห็นว่าไฟตัดหมอกไม่ได้แยงตาเลยแต่ที่แยงตารู้ไหมอะไรรู้ไหมอะไรฮะดูเอาแล้วกันอะไรครับที่แยงตาเห็นไหมไฟตัดหมอกไม่แยงตาเลยนะครับผมแต่ไฟหน้าก็อย่างที่เห็นนะครับโอเคเป็นไงฮะกับไฟตัดหมอกโปรเจคเตอร์เลนส์นะครับผมติดตั้งโดยผมเอกไฟจ้าอุดรธานีครับก็ใน NP Nissan NP 300 Back Edition ตัวท็อปนะครับผมตัดหมอกเดิมถอดออกนะฮะแล้วติดโปรเจคเตอร์เลนส์ลงไปแทนนะครับผมถ้าลูกค้าท่านใดมีปัญหาเรื่องของไฟหน้าไม่สว่างครับโคมไฟหน้าเหลืองมองอยากอัปเกรดโคมไฟนะฮะแบบนี้นะครับผมหรืออยากสั่งของไปติดตั้งเองนะครับผมก็ติดต่อสอบถามมาได้ครับที่ผมเอกไฟจ้าอุดรธานีครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์โทรศัพท์ ID ไลน์ก็ลิงก์เพจวิดีโอที่ท้ายวิดีโอนะครับผมแล้วก็ส่วนลูกค้าท่านใดที่สั่งของไปติดเองเนี่ยผมถ้าผมมีรูปตัวอย่างผมก็จะส่งรูปตัวอย่างให้ดูนะครับผมว่าต้องทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้ถึงขั้นตอนนี้แล้วต้องอย่างนี้อย่างนี้นะครับผมก็ไม่ต้องกังวลอะไรสำหรับคนที่สั่งของไปติดเองนะครับผมโอเควันนี้เหนื่อยมากโอ้เหนื่อยจริงๆนะครับผมแล้วเจอกันวีดีโอหน้าครับขอบคุณที่ทุกคนที่ติดตามด้วยสวัสดีครับ